ความง่วงผมพยายามฝืนที่จะไม่นอนได้ยินเสียงของความคิดคุยกันของตัวผมเองคืออะไรครับคุณผมเก็บความสงสัยมานานหลายวันแล้วครับคำตอบสุดท้ายจะต่อรองลุงเนี่ยบอกเสมอว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวทีนี้กลับมาในขณะที่ทำสมาธิเกิดความง่วงผมพยายามดึงดันมันจะไม่ง่วงอย่างนี้หรอพระพุทธเจ้าห้ามทำก็เรียกทุกข์โอเคไหมลุงเนี่ยสนับสนุนให้กลับนอนเลยครับพอรู้ว่าง่วงปุ๊บทิ้งตัวเลยครับอย่าเสียดายคืนพรุ่งนี้ยังมีอีกหรือวันพรุ่งนี้มีอีกเห็นไหมครับอย่าเสียดายตุนพลังงานเลยครับมันง่วงตุนเลยครับใช้คำว่าตุนโอเคนะมันง่วงมาเลยหลับเมื่อนั้นนะอย่าไปคิดว่าอยากจะบรรลุธรรมข้ามคืนอย่าไปคิดอย่างนั้นเถอะครับมันไม่ได้หรอกเพราะเรื่องมันเป็นเรื่องของอัตโนมัตินะโอเคไหมสิ่งนี้พระพุทธเจ้าทํามาหมดเรียบร้อยแล้วจ้ะที่พูดกัดลิ้นก่อนแล้วอดอาหารก่อนแล้วไม่หลับไม่นอนกี่เดือนกี่คืน45วันก็แล้วกันนะพระพุทธเจ้า45วันก็แล้วกันนะไม่กินแล้วก็ไม่นอนด้วยนะ45วันเอากับพระองค์สิแน่ขนาดไหนคือน้ำลายอย่างเดียวแล้วครับ ถ้ามีก็มีน้ำอย่างเดียวแล้วครับ ก็ยังไม่ไหวนะครับเพราะนั้นอย่าฝืนนะลุงเนี่ยบอกง่วงให้นอนเลยครับสมาธิเนี่ยนะครับอย่าเสียดายนะไม่ใช่พุ่มพวงอย่าเสียดายโอเคไหมคุณทางเดินจบนะโอเคยินดีด้วยครับคุณเอิงชอบตัวนี้โอเคยินดีด้วยครับจบเอาล่ะมาถึงยืน